คือยอดเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเป็นคนที่ใส่ใจคือขัดกับลุคเขามากเขาเป็นคนที่เหมือนเป็นผู้ให้อะค่ะแล้วที่สำคัญคือเขาเป็นคนที่รักครอบครัวค่ะเราก็เลยประทับใจเขาค่ะเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวเราได้เป็นสามีที่ดีของเราได้และจะเป็นพ่อของลูกของเราได้ค่ะเขาเป็นคนที่ดูแลเราเหมือนแบบอยู่กับเราอยู่ข้างๆเรามาตั้งแต่แรกเหมือนไม่ว่าอยู่ในที่ว่าเราอ่ะจะอยู่ในช่วงที่เรามีความสุขมากๆหรือว่าเรามีปัญหาอะไรอ่ะเขาคอยดูแลเราเป็นห่วงเรามาโดยตลอดแล้วก็ยิ่งพอเขาเข้ามาในรู้จักครอบครัวของเราเขาก็คอยดูแลถามว่าครอบครัวเราเป็นยังไงก็เลยทำให้เหมือนแบบเรายิ่งมั่นใจว่าคนนี้แหละเรามั่นใจว่าคนนี้แหละว่ารักคืออะไร